วัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์ทรงสแตทตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ของแบรนด์ FGN นะครับจากทางร้านสติกกีตาร์นะครับที่ส่งมารีวิวในวันนี้นะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงแบรนด์ FGN นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอรู้จักกันอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับผมว่าอาจจะมีประมาณสัก10ปีได้นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นโรงงานระดับแบบต้นๆนะครับที่ผลิตกีตาร์แบบชั้นนำมากมายนะครับผมอยู่เบื้องหลังนะครับพวกกีตาร์อย่างพวก Fender Japan หรือว่าพวก Ibanez Japan นะครับซึ่งกีตาร์ FGN นะครับหรือว่าชื่อเต็มเนี่ยคือ Fujigen นะครับเป็นแบรนด์ที่ถือว่าเก่าแก่นะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับเริ่มก่อตั้งบริษัทนะครับตั้งแต่ช่วงแบบยุค60นะครับแต่ว่ามาผลิตกีตาร์ไฟฟ้าแบบเต็มตัวเนี่ยน่าจะช่วงยุคแบบ80นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่าค่อนข้างพีคนะครับมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญก็คือช่วงปลายยุค80นะครับจนถึงช่วงต้น90เนี่ยได้มีความร่วมมือนะครับกับบริษัท Fender นะครับที่ผลิตกีตาร์ที่เป็น Fender Japan ออกมาจำหน่ายนะครับแล้วก็ยังเป็นโรงงานนะครับที่ Ibanez Japan นะครับที่เป็นรุ่นสูงๆรุ่นท็อปๆนะครับทุกรุ่นเนี่ยเลือกผลิตจากโรงงาน Fujigen นะครับเป็นเครื่องการันตีนะครับถึงมาตรฐานและก็คุณภาพของกีตาร์ Fujigen นะครับที่ถือว่าเป็นโรงงานระดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ทำงานกับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Fujigen นะครับจนมาถึงร้านซิกิต้านะครับผมก็เคยทำงานมาประมาณสักช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับของ Fujigen ในปัจจุบันนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนของทาง Fujigen นะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวของเจ้าของโรงงานเองก็ตามนะครับที่เคยไปเจอกันที่อเมริกานะครับตอนที่ไปงานแนมโชว์นะครับซึ่งหลังจากการพูดคุยนะครับผมก็ได้รู้ถึงวิสัยทัศน์แล้วก็แนวคิดหรือว่าปรัชญาในการทำงานของพวกเขานะครับซึ่งมันก็จะเป็นความจริงจังแบบญี่ปุ่นนะครับที่แบบว่าต้องการผลิตสินค้านะครับที่มีมาตรฐานสูงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกีตาร์ฟรีเกนเนี่ยจะผลิตจากญี่ปุ่นนะครับ 100% ก็คือจะไม่มีฐานผลิตที่อื่นนะครับตามจากแบรนด์อื่นนะครับที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นด้วยกันนะครับที่อาจจะมีกีตาร์ที่ผลิตจากฐานผลิตนอกประเทศนะครับที่เป็นแบบรุ่นราคาประหยัดลงนะครับแต่ว่าฟรีเกนนะครับถึงจะออกรุ่นที่เป็นราคาประหยัดเนี่ยเขาก็ยังผลิตที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ได้คอยที่คอนโทรลครับหรือว่า QC ที่ตรงใจที่สุดนะครับซึ่งก็จะเป็นการรักษามาตรฐานการผลิตของกีตาร์ฟรีเกนนะครับผมส่วนกีตาร์ที่อยู่ในมือผมวันนี้นะครับเป็นรุ่นBowery Series นะครับซึ่งจะเป็นซีรีส์เริ่มต้นนะครับของทางฟรีเกนนะครับอยู่ในช่วงเรนราคาทักช่วง 20,000 ต้นๆนะครับผมตัวนี้นะครับชื่อเต็มๆของเขาคือ BOSM นะครับซึ่ง B เนี่ยมาจากซีรีส์ Bowery นะครับที่เป็นซีรีส์เริ่มต้นนะครับส่วน O เนี่ยนะครับมาจากรหัส Odyssey นะครับหรือว่าชื่อของทรงสแตทของฟรีเกนนะครับแล้วก็ M ก็คือ Maple Neck นะครับผมซึ่งก็จะเป็นชื่อที่บอกรหัสแล้วก็บอกสเปคของตัวกีตาร์นะครับซึ่งสเปคนะครับก็จะเป็นบอดี้เนี่ยจะเป็นไอเบสสมูทนะครับหนักค่อนข้างกลางๆนะครับคือไม่ได้เบามากแต่ก็ไม่ได้หนักนะครับ M ก็คือคอเมเปิลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอแบบเมเปิลคอขาวนะครับทั้งคอนะครับแล้วก็พิกอัพมันจะเป็นพิกอัพเทซิงฮัมนะครับเป็นพิกอัพของทางฟรีเกนเองนะครับซึ่งก็จะเป็นแม่เหล็กอลิโก้นะครับแล้วก็ฮาร์มาร์กิ้งตัวหลังนะครับจะสามารถตัดคอยได้นะครับมาพร้อมกับเซกเตอร์5ทางนะครับแล้วก็1รุ่ม1โทนนะครับปิกการ์ดนะครับก็จะเป็นปิกการ์ดสไตล์แบบโมเดิร์นสแต็กนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นที่แบบว่ามีการตัดครึ่งนะครับบริเวณตัวเขาล่างไปนะครับผมซึ่งมันก็จะทำให้มันดูค่อนข้างที่จะแบบโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูแบบทันสมัยมากขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหย่องแบบฟิกบิดนะครับซึ่งโดยปกตินะครับทรงสแต็กเนี่ยมันจะเป็นทิมโมโลนะครับที่มีสปริงด้านหลังนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดเทลหรือว่าเป็นหย่องแบบฟิกบิดนะครับซึ่งเขาก็จะว่ากันว่านะครับมันทำให้เสียงกีตาร์มันมีแอทแทคแล้วก็มีหัวโน้ตที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นความพิเศษของรุ่นนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับมาพร้อมกับลูกบิดโกโตะนะครับผมเป็นลูกบิดวินเทจนะครับเป็นทรงวินเทจเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่น SD91 นะครับซึ่งถือว่าได้ลูกบิดมาค่อนข้างดีเลยนะเป็นของโกโตะเลยนะครับส่วนตัวนัดนะครับตัวนี้จะเป็นนัดกระดูกนะครับผมซึ่งก็เซตติ้งนะครับทำงานเก็บงานมาอย่างดีนะครับผมส่วนตัวเฟดนะครับก็จะเป็นเฟดขนาดมิดเดิลจัมโบ้นะครับเป็นเฟดขนาดกลางๆค่อยไปทางใหญ่แบบโมเดิร์นนะครับแล้วก็จะมีเรเดียสนะครับอยู่ที่10นะครับซึ่งเป็นเรเดียสที่ค่อนข้างที่จะกึ่งกลางนะครับระหว่างความเป็นโมเดิร์นกับวินเทจนะครับคือจะมีความโค้งนิดหน่อยนะครับแต่ก็จะไม่ได้โค้งมากแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแบนมากมายจนแบบว่ามันเล่นยากนะครับคือผมรู้สึกว่าเรเดียส10เนี่ยเป็นเรเดียสที่ค่อนข้างจะเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับทั้งการสตัมมิ่งนะครับตีคอร์ดนะครับจับคอร์ดหรือว่าการโซโล่นะครับการเล่นสปีดก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ตัวเชฟคอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นประมาณพวก U shape นะครับแต่จะเป็น U shape ที่ไม่ได้หนามากมายนะครับคือผมรู้สึกว่ามันกึ่งจะเป็น C shape ด้วยซ้ำแต่ว่าในสเปคของเขาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นะครับเขาระบุว่าเป็น U shape นะครับแต่ว่าเป็น U shape ที่ค่อนข้างบางนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเล่นง่ายเลยนะครับผมแล้วก็ความพิเศษนะครับของกีตาร์ฟรีเกนทุกรุ่นนะครับก็คือเฟดของเขานะครับจะมีระบบที่เรียกว่า CFS นะครับหรือว่า Circle Fretting System นะครับคือเฟดมันจะมีความโค้งนะครับนิดหน่อยนะครับไล่เข้าหาตัวกีตาร์ฝั่งด้านนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะได้เรื่องของ intonation นะครับที่มันเที่ยงตรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรื่องของ harmonic ของโน้ตนะครับที่เล่นออกมาเนี่ย
มันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในกีตาร์ฟิวเกนเท่านั้นนะครับจะไม่มีในกีตาร์ของยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็นะครับถ้าใครที่เป็นห่วงว่าต่อไปเล่นไปนานๆเนี่ยจะต้องรีเฟรชยังไงนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะรีเฟรชได้ตามปกตินะครับคือเขาดัดโค้งมานิดหน่อยนะครับก็คือไม่ได้แบบว่าแบบทำโค้งมากเหมือนพวกแฟนเฟรชนะครับซึ่งพอผ่านช่วงการใช้งานไป3ปี5ปีหรือ10ปีนะครับก็สามารถที่จะเอาไปรีเฟรชได้ตามปกตินะครับก็คือไม่มีปัญหาสำหรับการรีเฟรชที่เป็นระบบเฟรชแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเคลือบคอมาเป็นแบบซาตินนะครับทำให้มันเล่นง่ายแล้วก็ลื่นแล้วก็มีความสมูทมากๆนะครับจะไม่เกิดอาการเหนียวติดมือเวลาที่เราแบบเล่นนานแล้วเหงื่อออกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสบายที่ค่อนข้างเล่นง่ายมากๆนะครับผมมาดูส่วนที่เป็นด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับจะใช้การต่อคอแบบเมอร์ออนนะครับมีการยึดน็อตที่เพจ4ตัวนะครับแล้วก็ที่เพจตรงนี้นะครับจะมีการปาดสโลปนะครับบริเวณจุดต่อคอนะครับทำให้เราสามารถที่จะล้วงเข้ามาเล่นพวกเฟดในได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการปาดคอนทัวร์ด้านหลังนะครับตามสไตล์แซดทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูที่เป็นตางไก่นะครับสำหรับการร้อยสายนะครับก็คือตรงนี้มันจะร้อยสายแบบเป็นสตริงทูบอดี้นะครับซึ่งเขาก็ว่ากันว่านะครับการร้อยสายแบบนี้นะครับมันทำให้ได้ซัพเทนนะครับของตัวกีตาร์ที่มันดีขึ้นนะครับผมซึ่งก็จะเป็นกายภาพนะครับแล้วก็เป็นสเปครวมทั้งหมดของกีตาร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเสียงให้ฟังนะครับผมจะเล่นจากตัวเสียงคลีนก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปหาตัวเสียงแตกนะครับผมThank you.
จากที่ไปลองเสียงมานะครับผมรู้สึกว่ากีตาร์ฟิวเกนตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ที่มีความเป็นกีตาร์แบบโมเดิร์นค่อนข้างสูงนะครับคือด้วยกายภาพมันเนี่ยไม่ใช่สเปคที่เป็นแบบวินเทจจ๋าๆนะครับคือเป็นกีตาร์ที่อยู่ตรงกลางนะครับระหว่างความเป็นวินเทจแต่ว่าอาจจะค่อนไปทางโมเดิร์นมากกว่านะครับด้วยในเรื่องของตัวเชฟของบอดี้นะครับหรือว่าการเล่นการสัมผัสนะครับรวมไปถึงเอาท์พุตของปิกอัพนะครับที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าค่อนข้างจัดจ้านหน่อยนะครับตามสไตล์แบบพวกสไตล์แบบกีตาร์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวหลังเนี่ยถือว่ามีความแรงมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะตัดคอยได้แล้วก็ตัวตัดคอยเนี่ยถือว่ามีบาลานซ์ที่ดีนะครับก็คือสามารถไปบาลานซ์กับตัวที่เป็นซิงเกิลคอยได้นะครับแต่ถ้าอยากได้ซาลิมอนหนักขึ้นนะครับก็สามารถสลับมาเป็นตัวฮาร์มักกิ้งนะครับเพื่อได้ตัวเอาท์พุตที่มันมากขึ้นนะครับเล่นกับพวกเสียงแตกและอย่างแบบสนุกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความกว้างนะครับของตัวปิกอัพที่ให้มานะครับแล้วก็ตัวปิกอัพถือว่าเสียงดีมากๆเลยนะครับมีความตอบสนองไดนามิกได้ค่อนข้างดีนะครับตัวซิงเกิลคอยเองก็ถือว่ามีความแบบแหวงแหวงนะครับเด้งๆตามสไตล์สแต็กนะครับแต่ว่าก็เด่นนะครับในเรื่องของความสว่างสดใสเรื่องความไบรท์นะครับไดนามิกก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างเยี่ยมมากๆนะครับส่วนในเรื่องงานประกอบนะครับฟรีเกนถือว่าทำได้ค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะครับถ้าใครเคยเล่นพวกกีตาร์ญี่ปุ่นนะครับจะรู้ดีว่ามาตรฐานของญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะครับถ้าเรานะครับมีก็ประมาณก้อนหนึ่งนะครับที่จะนำไปซื้อกีตาร์นะครับในราคาที่เท่ากันนะครับกีตาร์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีงานที่ค่อนข้างโดดเด่นมากกว่าเสมอนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศญี่ปุ่นนะครับในการผลิตกีตาร์นะครับซึ่งถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับที่ผลิตกีตาร์เหมือนกันนะครับเนื่องก็มาที่เท่ากันเนี่ยนะครับงานของญี่ปุ่นนะครับมักจะมีความประณีตนะครับความละเอียดแล้วก็มาตรฐานที่สูงกว่าเสมอนะครับผมในส่วนของสัมผัสการเล่นนะครับกีตาร์ฟิวเกนถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับการเก็บงานในส่วนของตัวคอนะครับตัวเฟดเนี่ยไม่มีอาการที่จะบัดเฟดหรือว่าตีเฟดนะครับแล้วก็ขอบเฟดเนี่ยเก็บมาค่อนข้างดีนะครับดีมากๆเลยแหละนะครับไม่มีการข่มหรือว่าบาดมือนะครับแล้วก็จุดเด่นผมว่าเป็นการเก็บผิวคอนะผมว่าผิวคอของฟุยเกนเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็ลื่นมากกว่ากีตาร์อื่นๆที่ผมเคยจับมานะครับตรงนี้ต้องถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างทำให้การเล่นเนี่ยมันสบายมากขึ้นจริงๆนะครับในส่วนที่เป็นลูกบิดนะครับตรงนี้อาจจะไม่ต้องบรรยายคุณภาพมากมายนะครับเพราะว่าแบรนด์โกโตะนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับเป็นพาร์ทระดับโลกนะครับที่เหมือนกีตาร์แล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยให้ความไว้วางใจในเรื่องของคุณภาพนะครับผมแต่ตัวหย่องนะครับที่เป็นตัวฟิกบิดนะครับตัวนี้เป็นของฟรีเกนเองนะครับแต่ก็เป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับเป็นวัสดุที่ค่อนข้างแบบเกรดดีมากๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีไม่มีปัญหานะครับผมและอีกจุดหนึ่งครับที่ค่อนข้างโดดเด่นก็คือเรื่องของตัวงานสีนะครับฟรีเกนมีงานสีที่ค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้เป็นสีทรานบูมนะครับเป็นอารมณ์แบบพวกซันเบิร์ดนะครับแต่ว่าใช้สีเงินแทนนะครับเป็นการไล่เฉดนะครับก็คือข้างในจะเป็นสีอ่อนนะครับแล้วก็ไล่สีเข้มออกมาข้างนอกนะครับตรงนี้ก็ถือว่างานสีสวยมากๆนะครับซึ่งตัวนี้เองก็จะมีแบบหลายสีให้เลือกนะครับจะมีสีเป็นทานบูตัวนี้นะครับมีสีดำนะครับมีสีซันเบิร์ดนะครับที่เป็นเชอร์รี่ซันเบิร์ดนะครับผมแล้วก็มีสีขาวรู้สึกนะครับก็จะประมาณนี้กับตัวสีสันที่มีให้เลือกนะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นกีตาร์อีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับได้งานที่มาตรฐานค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับเป็นงานผลิตในญี่ปุ่นแท้ๆนะครับแล้วก็ยังได้พาร์ทนะครับคุณภาพสูงที่ผลิตในญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูกบิดนะครับโกโตะหรือว่าตัวหย่องฟรีเกนหรือว่าตัวปิกอัพของฟรีเกนนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นพาร์ทคุณภาพสูงที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถไปติดต่อทดลองเสียงได้นะครับที่ร้านซิกิต้าทุกสาขานะครับหรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับผมก็จะมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับวันนี้นะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ